มันขึ้นเรื่อยๆเนาะมันขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนสนใจมันเป็นอะไรที่เป็นเซฟเฮเวนเนี่ยที่เขาว่ายังไงก็มันเป็นสวรรค์เมื่อไหร่ที่ดอลลาร์อ่อนคนก็มาซื้อทองคำเอ้ยดอลลาร์อ่อนคนก็มาซื้อทองคำหุ้นตกคนก็มาซื้อทองคำน้ำมันขึ้นเกิดสงครามคนก็มาซื้อทองคำยังไงก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนมือง่ายเปลี่ยนมือได้ง่ายแล้วมันเปลี่ยนความรู้สึกคนไม่ได้ว่าทองคำยังเป็นสิ่งมีค่ากับชีวิตที่สุดส่วนอีกอันนึงที่เมื่อกี้โจ้พูดถึง FIF ก็คือไปลงทุนต่างประเทศก็บอกว่าไอ้ที่พูดถึงกองทุนลงทุนในหุ้นในตราสารหนี้เนี่ยที่ผ่านมาเราพูดแบบเร็วๆก็คือในประเทศแต่ว่าระยะหลังก็บอกว่าเฮ้ยหุ้นมันไม่ได้มีตลาดเมืองไทยตลาดเดียวเนี่ยหุ้นตลาดโลกมีตั้งเยอะแยะตราสารหนี้ในเมืองนอกก็มีตั้งเยอะแยะนะเพราะนั้นเขาก็บลจ.พอคนเริ่มมีความรู้มากขึ้นบลจ.เขาก็เริ่มออกผลิตภัณฑ์พวกนี้ออกมาอันนี้ก็ไปลงทุนในบอนเกาหลีไปลงทุนในจีนในจีนได้เลยนิวยอร์กได้เลยได้เลยไปซื้อหุ้นดีๆในอเมริกาไปซื้อ Apple ไปซื้อ Google ไปซื้ออะไรมีนะแล้วก็ซื้อพวกนี้ผ่านกองทุนได้ด้วยกองทุนรวมได้ด้วยมันจะมีกองทุนที่มีนโยบายไปลงทุนพวกอย่างนี้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นข้อดีในแง่ที่ว่าสมมุติเรามองว่าสมมุตินะว่าเรามองว่าตลาดหลักทรัพย์เรามันอาจจะถึงจุดอิ่มตัวมันขึ้นมาพีคถึงระดับนี้แล้วในบางจังหวะเราก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเราก็เอาเงินที่เรามีเนี่ยไปลงทุนในอีกตลาดนึงที่เราคิดว่ามันกำลังจะบูมในอนาคตเพราะว่าเม็ดเงินในตลาดทุนเนี่ยมันไหลไปไหลมาอย่างช่วงนี้หุ้นเราขึ้นมันเป็นผลมาจากตลาดเมืองนอกเนี่ยเขาเอาเงินมาลงทุนใน emerging market ตลาดหุ้นเกิดใหม่ตลาดหุ้นที่มีอนาคตที่เมืองไทยเหรอคือเมืองไทยฟังดูดีไหมแต่มันไม่ได้จะอยู่ตลอดไปนะมันนั้นบางครั้งบางคราวมันก็เงินพวกนี้มันก็จะวิ่งไปหาผลตอบแทนที่ดีกว่ามันเห็นตลาดไหนดีมันก็ไปตลาดนั้นเพราะนั้นไอ้ทางเลือกในการลงทุนที่มีกองทุนรวมที่มันลงทุนในตลาดนู้นตลาดนี้มันก็เป็นanother option ของเราเป็นออปชันอีกอันนึงanother option นะฮะก็คือที่บอกกันมาตอนของตอนนี้ก็เพื่อจะบอกว่ามันมีวิธีการที่เราจะสามารถเอาเงินไปทำงานให้กับเราผ่านไอ้คำว่ากองทุนอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ไอ้บอลเขาเรียกแล้วบอลกิมจิใช่ไหมมันบูมเนี่ยโอ้เกาหลีมันเศรษฐกิจมันเฟื่องฟูเขาก็ออกพันธบัตรเกาหลีมาให้ผลตอบแทน 4% 5% เนี่ยคนก็ไปซื้อกันเยอะนะก็ได้ผลตอบแทนดีก็พูดง่ายๆเงินถึงมีเงินไม่มากก็ไปซื้อพันธบัตรเกาหลีได้เท่จะตายนะหรือคนไอ้กองทุนที่ไปลงทุนในหุ้นดีๆในตลาดสหรัฐเนี่ยมันมีบลจ.บางแห่งที่ก็เริ่มทำก็เท่นะเราไปโม้ได้ว่าเฮ้ยถือหุ้น Apple มีหุ้น Intel Google อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเจ้าของนะหรือบางคนอาจจะมองเศรษฐกิจจีนกำลังดีก็ไปลงกองทุนที่ไปลงเศรษฐกิจจีนลงในกองทุนจีนไว้เมื่อปลายปีที่แล้วกำไรแล้วเอาเหรอเนี่ยก็อย่างที่เรารู้สึกกันนะครับแหมจีนมันเมื่อก่อนคนอาจจะไม่สนใจราคาหุ้นก็ถูกคนไปลงเงินก่อนหน้านี้โอ้ตอนนี้มันราคาหุ้นมันก็ไม่ถึงแล้วจะโดยเล็บหรืออย่างตอนนี้ไม่ถึงขนาดรวยเล็บเลยหรืออย่างตอนนี้คนบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องฟื้นฟูประเทศจากสึนามิจากภัยอะไรต่างๆหุ้นมันก็ตกมาเยอะจากเดิมก็ขึ้นทะลุไปหมื่นซึ่งก็ถูกมากซึ่งก็ถูกมากเพราะตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะซื้อหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยแต่มันเสียดายไม่มีคนบลจ.ไม่ออกกองทุนญี่ปุ่นไงถ้ามีที่ผมอาจจะซื้อนะเดี๋ยวมีผมเชื่อว่ามีเพราะผมมองว่าเฮ้ยมันอยู่ในมันอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงต่ำสุดเพราะฉะนั้นมันจะถูกสุดแล้วสิ่งที่เขาแสดงกันตอนนี้นะญี่ปุ่นกลับมาแน่คือพลังเขาดีไหมเขามันที่เขาจะฟื้นฟูประเทศมันเหลือเฟือด้วยวินัยด้วยคนด้วยอะไรของเขาพี่จะลงทุนอะไรบอกผมด้วยนะบางทีไม่รู้เรื่องอะไรตามก่อตามโอเคนี่คือเรื่องกองทุนรวมฟังดูน่าสนใจมากๆครับเป็นสิ่งที่ทุกๆคนเข้าถึงได้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวนี้ข้อมูลพวกนี้ก็ไม่ได้ยากนะอย่างผมอนุญาตแนะนำมันมีบริษัทที่เขาทำทางด้านนี้โดยตรงเนี่ยเขาชื่อ Morningstar เนี่ยเป็นบริษัทคล้ายๆจัดอันดับกองทุนรวมเขาทำหน้าที่เหมือนกึ่งๆ Research House ที่เขาจะทำหน้าที่รวบรวมผลประกอบการของบรรดาที่ต่างๆบรรดาบลจ.แล้วเขาก็แยกประเภทเลยนะว่ากองทุนหุ้นของใครบ้างอะไรยังไงแล้วก็ทำเป็นดาวๆให้ดูเลยว่าผลตอบแทนของกองทุนแต่ละกองทุนเป็นยังไง1ปี5ปี3ปีย้อนหลังอะไรเขามีหมดอย่างนี้บลจ.ก็แข่งกันสุดๆเท่านั้นไม่พอก็คือว่าเขาจัดทุกสิ้นปีเขาจัด
ให้รางวัลให้รางวัลนะว่าใครเจ๋งสุดแบบออสการ์ไม่ได้ดูแล้วการให้รางวัลไม่ได้ดูเฉพาะว่าให้รีเทิร์นดีอย่างเดียวก็ดูในแง่เซอร์วิสกับลูกค้าดีไหมก็ดูว่ารีเสิร์ชของคุณโอเคไหมอะไรเงี้ยหรือว่าดูแต่ไหนเรื่องประกอบกันเพื่อให้ผู้ซื้ออ่ะอย่างเราเนี่ยผู้ลงทุนเนี่ยได้มีข้อมูลแล้วก็ทำได้กระทั่งในเว็บไซต์ของเขาเนี่ย Morning Star อะไรเนี่ยนะคุณพีเนี่ยพอดีเขาก็มาคุยกับผมอยู่เราสามารถจะสมมติเราซื้อกองทุนไว้เยอะแยะเนี่ยคุณก็ไปใส่พอร์ตฟอลิโอการลงทุนเอาไว้ในเว็บไซต์ตัวนี้เขามีให้คุณเลยเป็นเหมือนแอคเคาท์คุณเนี่ยคนอื่นดูไม่ได้นะคุณก็ไปใส่ไว้คุณซื้อหุ้นตัวนั้นตัวนี้มาพอถึงเวลาคุณเปิดแอคเคาท์คุณปุ้งปุ๊บมันทำซัมมารีให้คุณเลยว่าณวันเนี้ย NAV ของหุ้นไอ้ของกองทุนแต่ละกองทุนของคุณเนี่ยมูลค่ามันเท่าไหร่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาบันทึกเองแล้วอยากรู้ไอ้ตอนนี้มันขึ้นไปเท่าไหร่ต้องไปนั่งเปิดหาไม่ต้องดีนะ morningstar.ลองไปเสิร์ชเอาไม่เป็นไร morningstar เสิร์ช Google ครับ morningstarthailand.com ลองไปเสิร์ช Google ดูครับครับนั่นแหละก็เป็นช่องทางที่เราเข้าถึงได้ง่ายกับชีวิตคือการลงทุนของเราคนอย่างเราพื้นๆเบย์นี่สับไปรุ่นนะก็เป็นแนวทางหนึ่งสำหรับคนปกติทั่วๆไปทีนี้สำหรับคนทีนี้เดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยไม่ปกติเอ๊ะไม่ใช่สิคนในอีกกลุ่มนึงสำหรับคนปกติที่กลุ่มนึงอาจจะลงทุนคือเราพูดไปบ้างแล้วเรื่องกบข.เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครับนี่มันก็มีคนถามมาเยอะว่าแบบเฮ้ยช่วยอธิบายหน่อยเถอะคือบางคนเนี่ยนะอย่างข้าราชการจำนวนนึงลงทุนในกบข.อยู่เนี่ยแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเก็ตเวลาผลตอบแทนมันตกมันอะไรก็มีการโวยวายถึงขั้นเลขากบข.ต้องออกอ่ะโวยวายกันอะไรบอกผลตอบแทนทำไมไปลงทุนแล้วขาดทุนอะไรเงี้ยก็เป็นปัญหากองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็อย่างที่ว่าบางคนก็ไม่รู้ไม่เก็ตไม่เข้าใจลงไปแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรแล้วออกก่อนจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยว2ตอนหน้าเรามาพูดเรื่องกบข.กับสำรองเลี้ยงชีพแล้วตอนที่ออกไปแล้วด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เราพูดไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าแบบไม่ได้ดูตอนนั้นนะฮะอยากจะให้เราพูดซ้ำก็สามารถทำได้เช่นกันเขียนมาจริงมันเล่าได้เรื่อยๆเขียนมาย้ำอีกทีเขียนมาเยอะครับก็อย่างที่บอกนะครับทุกวันศุกร์เราจะมีการมาพูดว่าคำถามคืออะไรบ้างนะครับก็ส่งมาที่ moneymakeover99@gmail.com นะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่เขียนคำถามมาและได้ออกอากาศนะครับก็รับหนังสือไปเลยนะครับ101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover ของคุณรัชพลถ้าเกิดว่าคุณเขียนมาแล้วคุณสมบัติสำนวนคุณดีหรือแบบคุณอธิบายอะไรได้สนุกบางทีเราอาจจะเชิญมาเป็นแขกรับเชิญเนาะมานั่งคุยกันเลยดูจะออกไปดีผมจะได้เบี้ยวได้บ้างดีไหมดีไหมถ้าดีก็ดีก็ดีตัวจริงเสียงจริงมาเลยดีฮะดีดีดีฟังว่าชีวิตเป็นยังไงอะไรยังไงอยากรู้เรื่องอะไรมาคุยสดเลยต่อหน้าเลยนะครับนะครับวันนี้เราขอขอบคุณสถานที่นะครับ Nuvo City Hotel 300ซอย2วันนี้ขอบคุณพี่โก้มากครับครับพี่โก้ครับครับพิเศษสำหรับแฟนรายการ Money Makeover เรามีหนังสือ101ปฏิบัติการพลิกชีวิตมอบให้เป็นของขวัญเพียงคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นและติชมรายการหรือส่งคำถามมาอย่างวิทยากรก็รับไปเลยกับหนังสือ101ปฏิบัติการพลิกชีวิตเล่มนี้ส่งที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับมาอย่างอีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอและรอรับไปเลยกับหนังสือ101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover